Marvel Spider-Man ถือเป็นปรากฏการณ์เกมซูเปอร์ฮีโร่ที่เราไม่ได้เห็นมานานมันมีทุกอย่างที่เราต้องการมันเป็นโลกที่เปิดกว้างปล่อยให้เราได้ใช้พลังอย่างอิสระมันเต็มไปด้วยกิจกรรมเต็มไปด้วยคอนเทนต์พร้อมกับการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของ Spider-Man คือมันไม่ใช่แค่เกม Spider-Man ที่ดีที่สุดอาจจะเรียกได้ว่านี่คือเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดณเวลานี้เลยในโลกของเกมนี้นอกจากตัวละครที่เป็นสีสันให้กับเรื่องราวมันจะมีอยู่ตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงนั่นคือนิวยอร์กทุกครั้งที่เราเดินทางทุกครั้งที่เราหวนใหญ่คุณจะรู้สึกว่าเมืองนี้มันมีชีวิตตลอดเวลาผ่านไปที่ไหนประชาชนก็เชียร์บ้างด่าบ้างไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเราและทุกครั้งที่เรื่องราวดำเนินไปถึงจุดหนึ่งนิวยอร์กก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เจอเรื่องอะไรมูดการแสดงออกการสื่อบรรยากาศมันก็จะต่างไปทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีก็สดใสบางทีก็มืดครึ้มบางทีก็วุ่นวายหรือบางทีก็หัวร้อนสุดๆไปไหนก็มีเรื่องเพราะงั้นนิวยอร์กถือเป็นตัวละครที่สำคัญจริงๆในโลกของสไปเดอร์แมนถ้านิวยอร์กไม่ได้เป็นเมืองที่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของเกมนี้จะดูจืดลงไปเยอะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพกราฟิกก็มีผลมากนี่เป็นหนึ่งในเกม Open World ที่ภาพสวยจริงๆเอาแค่จังหวะเปิดเกมที่เขาเชื่อมจากคัตซีนมาเป็นเกมเพลย์ดูแบบเป็นฉากโชว์เทพของทีมงานเลยว่านี่ไงภาพสวยใช่ไหมล่ะและใช่คุณก็จะเล่นด้วยภาพแบบนี้แหละรายละเอียดที่คมกริบคือจุดเด่นที่ทำให้ภาพของเกมนี้มันดูโดดเด่นมากถึงจะเป็นเกม Open World ที่เราเคลื่อนไหวเร็วตลอดถ้าเราหยุดสักหน่อยแทบจะทุกที่มันพอจะเป็นฉากหลังให้กับคัตซีนได้ตลอดทำให้บางฉากที่เราไม่ได้ห้อยโหนจนทยานมันก็ยังเป็นเกมที่ภาพสวยอยู่ดีและในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ที่มาลง PC เราก็สามารถทำให้มันสวยขึ้นได้อีกทุกฟังก์ชันกราฟิกสามารถเรนเดอร์ได้ละเอียดยิ่งกว่าเวอร์ชันคอนโซลและที่เป็นไม้เด็ดประจำเวอร์ชันนี้เลยก็คือภาพสะท้อน Ray Trace Reflection คือภาพสะท้อนแบบธรรมดาที่ใช้ภาพสำเร็จรูปมันก็ไม่เลวมันช่วยสร้างภาพลวงตาในจังหวะที่เราผ่านไปแต่พอภาพสะท้อนมันเป็นการสะท้อนแบบเรียลไทม์วัตถุแต่ละอย่างก็ดูสมจริงขึ้นทันทีกระจกกระเบื้องอลูมิเนียมหรือแม้แต่พื้นหินอ่อนอะไรที่เกิดภาพสะท้อนได้จะมีการสะท้อนอย่างที่ควรจะเป็นคุณจะเห็นแม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่นอกกล้องจากภาพสะท้อนบนวัตถุคือพอได้เห็นเวอร์ชันนี้แทบไม่อยากกลับไปเปิดเวอร์ชันเดิมเลยแต่ยังว่าครับกราฟิกที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับการกินเครื่องที่ยิ่งใหญ่เช่นกันด้วยการสะท้อนแบบเรียลไทม์จากทุกพื้นผิวระดับการกินแรงเครื่องของ Ray Tracing มันสูงแบบว่าเฟรมเรทหายกันไป50เฟรมเลยซึ่งในเกมนี้ก็มีตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระอย่างตัวเลือก Dynamic Resolutionที่เราตั้งได้ว่าจะให้เกมพยายามปรับภาพให้มันใกล้เคียงกับเฟรมเรทเท่าไหร่หรือว่าตัวช่วยในการอัพสเกลที่ใส่มา3แบบและถ้าคุณใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX ตัวเลือก DLSS จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด Deep Learning Super Sampling จะเป็นการใช้ AI ในการ์ดจอของ NVIDIA เพื่อทำการชดเชยคุณภาพลดความละเอียดภาพลงครึ่งหนึ่งแล้วสร้างภาพทดแทนอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้การประมวลผลส่วนหนึ่งไปอยู่กับ AI ในการ์ดจอเราลองเปิดภาพสุดทุกอย่างพร้อม DLSS ระดับบาลานซ์มันทำให้เราได้ประสิทธิภาพกลับมาประมาณ 30% โดยที่คุณภาพกราฟิกยังเหมือนเดิมแต่นอกจากการผ่อนแรงกับ Ray Tracing DLSS ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราอยากจะเล่นบนจอที่มี Refresh Rate สูงบางทีเราไม่ต้องปิดกราฟิกอะไรมากปรับสูงๆพร้อมกับเปิด DLSS คุณก็จะได้สัมผัส Spider-Man ในเวอร์ชั่นเกิน100เฟรมแม้ว่าภาพแบบธรรมดามันก็เป็นเกมที่ดูอลังการอยู่แล้วแต่ว่า NVIDIA GeForce RTX จะทำให้มันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่สวยที่สุดด้วยรายละเอียดที่คมกริบด้วยภาพสะท้อนที่สมจริงพร้อมเฟรมเรทที่สูงขึ้นใครอยากสัมผัส Spider-Man เวอร์ชั่นจัดเต็ม NVIDIA GeForce RTX คือของที่คุณต้องมี